Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ FC Mo Sound Tech ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูค่ายยักษ์ใหญ่นะครับทางเยอรมันนะครับ HK Audio นะครับ HK Audio นะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการดำเนินธุรกิจกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการนะครับเรามาส่องมาศึกษาดูนะครับว่าที่มาที่ไปเขายังไงเขาถึงมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมีราคาหลักล้านนะครับในเมืองไทยนะครับเกี่ยวกับบริษัท HK เนี่ยนะครับ HK Audio เนี่ยเริ่มต้นจริงๆก็มาจากผู้ก่อตั้ง2ท่านนะครับแฮนกับโลธาสตัมเมอร์นะครับ2พี่น้องนะครับก่อตั้งเมื่อราวๆ40กว่าปีที่แล้วนะครับ1979นะครับที่ประเทศเยอรมนีนะครับออกแบบผลิตเริ่มผลิตตู้ลำโพงจากลำโพงขนาดเล็กๆนะครับก็กระจายขยายออกมาจนสามารถที่จะเป็นบริษัทเครื่องเสียงระดับมืออาชีพนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับ HK ตัวนี้ระดับนานาชาติเลยนะครับในเวลาผ่านไปไม่กี่ปีนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดเมื่อไม่นานมานี่เองนะครับก็พวกเขาก็ได้พัฒนานะครับผลิตภัณฑ์นะครับระบบทัวร์มืออาชีพนะครับสำหรับสถานที่ใหญ่ๆนะครับซึ่งสามารถรองรับคนจำนวนหลัก 4-5 หมื่นคนจนระบบทุกวันนี้นะครับของเขามีที่เราเห็นนะครับก็จะมีเป็นเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงหลักล้านเลยทีเดียวนะครับหลักล้านเลยทีเดียวผมจะพามาดูคร่าวๆเฉพาะระบบเครื่องเสียงที่เป็นระบบเครื่องเสียงแบบติดตั้งนะครับระบบเครื่องเสียงแบบติดตั้งเขาก็จะมีทั้งแบบแพสซีฟนะครับแบบแพสซีฟแล้วก็แบบแอคทีฟนะครับแบบแพสซีฟก็จะมีประเภทพวกตระกูลพรีเมียร์นะครับพรีเมียมโปรอย่างนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับมีตู้หลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับ อุปกรณ์บนเวทีแล้วก็อุปกรณ์ PA นะครับอุปกรณ์ PA ก็มีตั้งแต่ทั้ง18 15ดอกนะครับในปัจจุบันนะครับที่เขามาแรงเลยทีเดียวก็คือซีรีส์ไลเนีย5ไลเนีย7ไลเนีย9อะไรเนี่ยเขาจะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ภาพที่เห็นเป็นไลเนีย5นะครับไลเนีย5นะครับแล้วก็จะมี M2 นะครับไลเนียเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องเสียงชุดตู้ลำโพงที่เป็นแบบแอคทีฟนะครับทุกตัวก็มี power นะครับมี power amp ที่อยู่ในตัวนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับมีตั้งแต่ขนาด12 15 18นะครับอย่างที่เห็นตู้ซับก็จะมี MK2115นะ MK2 118นะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมี power นะครับมีกำลังขับนะครับมีกำลังขับในตัวนะครับซึ่งเขาเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมในยุคปัจจุบันนะครับสำหรับเครื่องเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเชื่อมสัญญาณกันนะครับได้หลายระบบนะครับโดยมีการควบคุมนะครับใช้โปรแกรมควบคุมในการจัดการลำโพงนะครับแบ่งใจความถี่ต่างๆนี่ก็จะใช้โปรแกรมนะครับซึ่งของ HK เนี่ยเขาจะมีโปรแกรมนะครับมีซอฟต์แวร์ของเขาเองนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูซอฟต์แวร์ช่วงหลังๆนะครับอย่างนี้ก็เป็นไลเนีย9นะครับ9นะครับก็จะเป็นตู้มีทั้งตู้เดียวและตู้แฝดด้วยนะครับ18นิ้วคูณ2อย่างนี้นะครับที่เขาจัดโชว์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับชุดเนี่ยชุด 8x8 อย่างนี้ไม่ใช่ 8x8 นะครับที่เห็นนี่เป็นตู้สเบด12ใบนะครับสเบด12ใบซึ่งตู้ที่เราเห็นนี่เป็นตู้มี power นะครับมี power อยู่ในตัวนะครับอย่างเซตนี้เขามีราคา
ติดอยู่ที่2.8 ล้านนะครับจัดชุดเนี่ยก็คือครบชุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ควบคุมนะครับต่อเข้าระบบมิกเซอร์ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วมาดูด้านหลังอย่างตู้ลำโพงตัวนี้เห็นไหมครับตู้ลำโพงตัวนี้นะครับก็จะเป็นรหัสเขาก็คือ Linear Sub 4000A อย่างเงี้ยนะครับคือมี power ในตัวเลยเรียบร้อยนะครับมี power ในตัวแล้วก็มีการต่อสัญญาณเชื่อมต่อจุดต่ เชื่อมต่อสัญญาณที่จะเข้าสู่ระบบจัดการลำโพงโดยใช้โปรแกรมนะครับซอฟต์แวร์ควบคุมนะครับเนี่ยด้านหลังเขาก็จะเห็นชัดๆเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เป็นแนวทางในการพัฒนานะครับเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นระบบเครื่องเสียงบ้านๆหรือว่าเครื่องเสียงลากหญ้านะครับก็นอกเหนือจากที่เราจะใช้งานอยู่เราก็ต้องไปดูของคนอื่นหรือว่าของมีระดับเขาด้วยนะครับอย่างเช่นนี้ก็เป็นระบบเป็นซอฟต์แวร์ของเขาเองเลยนะครับในการจัดการลำโพงนะครับเพราะว่าลำโพงชุดนี้จะเป็นลำโพงชุดที่มี DSP อยู่ในตัวนะครับก็จะมีระบบซอฟต์แวร์ควบคุมนะครับมีซอฟต์แวร์ควบคุม HK Audio DSP Controller นี่นะครับมีการเชื่อมต่อนะครับเข้าโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับก็เอามาพูดคุยเอามาทำความรู้จักกันนะครับว่าเราจะได้รู้จักของที่สมัยใหม่แล้วก็ของต่างชาติที่เขาใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจากที่เรายก power amp นะครับก็มี power amp ติดอยู่ในตู้เลยใช่ไหมครับแล้วก็บนโต๊ะเราก็ควบคุมด้วยมิกเซอร์ดิจิตอลแล้วมีหน้าจอสำหรับการจัดการลำโพงนะครับDSP นะครับแล้วก็มาจากการมิกดิจิตอลอีกทีหนึ่งนะครับการพัฒนาระบบเครื่องเสียงปัจจุบันก็ถึงมีการพัฒนาที่ก้าวไกลนะครับก้าวหน้ามากนะครับเราก็ดูไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวทางในการบริหารจัดการนะครับระบบเครื่องเสียงเล็กๆของเรานะครับแล้วก็เป็นแรงจูงใจนะครับให้เราได้พัฒนาธุรกิจของเราให้ก้าวไปสู่ความทันสมัยนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.